สวัสดีครับสถานีส้มบำรุงรถไฟในเวียงจันทน์เมืองหลวงของเราเสียงจากล้อของรถไฟสีดาแพงพงสวรรค์เธอฟังมะดังเสียงเพลงหัวใจของเธอเต้นแรงความฝันที่เป็นจริงใกล้เข้ามาแล้วสีดาอายุ22ปีตั้งแต่วัยเด็กเธอมีความฝันที่จะเป็นคนขับรถไฟเมื่อได้ยินข่าวการสร้างทางรถไฟจีนลาวเธอก็มองเห็นโอกาสที่จะเดินทางไปตามความฝันรถไฟจีนลาวเชื่อมต่อกุนหมิงในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนสู่นครหลวงเวียงจันทน์ทางรถไฟถูกสร้างขึ้นโดยการประยุกต์ใช้การจัดการเทคโนโลยีของจีนอย่างเต็มรูปแบบทั้งมาตรฐานทางเทคนิคเท่าแรกที่ว่าน้องได้ยินข่าวของบริษัททางรถไฟลาวจีนนั่นก็คือในปี2015ภายในปี2016น้องได้สิ่งพื้นการศึกษาได้ไปเรียนที่ว่าอยู่เมืองคุนหมิงแขวงยุนนานของประเทศจีนเพื่อที่จะมาสมัครทางรถไฟโดยเฉพาะและน้องหวังว่าน้องจะได้เป็นนักขับรถไฟหญิงของประเทศลาวสีดาเกิดในหุบเขาเมืองไสทางเหนือของลาวที่อยู่ห่างจากชายแดนลาวจีนประมาณ100กิโลเมตรก็เหมือนเพื่อนร่วมชาติของเธออีกหลายคนที่อยากจะไปยังอีกด้านหนึ่งของภูเขาที่กั้นขวางอยู่การได้เห็นโลกภายนอกคือสิ่งที่เธอใฝ่ฝันสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุนั้นก็ควรจะออกไปใช้เพราะว่ามันอันตรายในการเดินทางประเทศลาวก็เป็นที่รู้จักในฐานะลังกาของคาบสมุทรอินโดจีน 80% ของพื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียงและภูเขาการเปลี่ยนประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางในเส้นทางบกเป็นที่ปรารถนาของคนลาวหลายคนปี2015จีนและลาวก็ได้ลงนามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับบริษัทรถไฟนี่เป็นการทำสิ่งที่ฝันให้เป็นรูปธรรมนั่นคือโครงการรถไฟจีนลาวโอกาสดีในการบรรลุถึงปณิธานและความตั้งใจของชาวลาวในเดือนพฤศจิกายน2560ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็ได้เผยแพร่บทความในสื่อต่างๆก่อนที่จะเดินทางไปเยือนประเทศลาวท่านสีจิ้นผิงกล่าวว่าส่วนสำคัญของเครือข่ายการสร้างทางรถไฟข้ามเอเชียรถไฟจีนลาวมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์และสำคัญสำหรับลาวทั้งสองฝ่ายควรประสานงานให้มากขึ้นดีใจหลายที่ว่าทางสีจิ้นผิงได้มาเยี่ยมยามประเทศลาวและจากก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนข้าพเจ้าไปเห็นว่าคอริเริ่มแล้วนึ่งแล้วนึ่งเส้นทางโดยประธานสีจิ้นผิงเป็นผู้ริเริ่มเสนอข้าพเจ้าตีราคาว่าคือหนึ่งคือกับกะละปากคือกับจุดเวลาคือกับจุดเวลาสร้างความไว้หูเสียใจช่วยเหลือสิ่งกันได้กันสิ่งได้รับการพันขยายขอชูลงเลิกและนุ่มกว่าโดยเฉพาะการหัวมือทางด้านการเชื่อมจอดพื้นฐานของลาวคือได้เล่าเพื่อเชื่อมลาวกับประเทศเพื่อนบ้านและชาวโลกด้วยระยะทาง 1,035 กิโลเมตรในเส้นทางรถไฟจีนลาวต้องมีการสำรวจเพื่อเดินทางข้ามภูมิภาคที่มีธรณีวิทยาที่ซับซ้อนสร้างสะพานและอุโมงค์กว่า 87% ของทางรถไฟในจีนและ 63% ของทางรถไฟในลาวอุโมงค์เมืองล่าก็เป็นหนึ่งในอุโมงค์ที่มีความเสี่ยงสูงบนเส้นทางรถไฟอุโมงค์นี้อยู่ในพื้นที่ที่มีความผิดปกติของหินที่ไม่แข็งมากขนาดใหญ่อุณหภูมิพื้นดินสูงและมีน้ำไหลเข้าอุโมงค์เมืองล่าจึงเป็นอุโมงค์เดียวที่ต้องก่อสร้างเป็นอุโมงค์ที่เล็กกว่าปกติเนื่องจากหินที่แตกเปราะง่ายทำให้เครื่องจักรขนาดใหญ่ทำงานได้ยากระหว่างการก่อสร้างเราก็ได้พบกับการพังทลายและสิ่งที่แปรเปลี่ยนบ่อยๆมีน้ำไหลเข้าในอุโมงค์มากกว่า100ครั้งแม้จะลำบากแต่อุโมงค์ก็ถูกเจาะทะลุในต้นปี2564ได้เฮ็ดเวียกแบบบ่หยุดบ่ย่อน24ชั่วโมงก็มีคนเฮ็ดเวียกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เฮ็ดเวียกแข่งขันกับเวลาอย่างต่างๆเนาะอีกอย่างนึงเนาะอุณหภูมิของประเทศลาวก็คือร้อนหลายในการเฮ็ดเวียกในอุโมงค์ก็คือยุ่งยากหลายเพราะว่าในนั้นมันจะอบอ้าวแล้วก็ร้อนตัวปกติเนาะต้องได้ใส่เพื่อให้เป็นไปตามจุดหมาย
ความสำเร็จของการรถไฟจีนลาวในเดือนธันวาคมระหว่างการก่อสร้างบริษัทรถไฟลาวจีนยังได้จัดค่ายฝึกอบรมสอนนักเรียนลาว600คนเรื่องการขับรถไฟทั้งวิธีการจัดส่งและการบำรุงรักษาสีดาก็เป็นหนึ่งในผู้เข้ารับการฝึกอบรมนักขับรถที่ว่าเป็นอาจารย์สอนพวกน้องอยู่นี่เขาเจ้าดีพวกน้องหลายแล้วก็เวลาที่ว่าสอนบทเรียนก็สอนละเอียดเข้าใจง่าย他们还不错平常都是ผู้ที่เข้าเรียนทำได้ดีทีเดียวผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งหลังจากการฝึกอบรมรถไฟจีนลาวนักเรียนฝึกงานชาวลาวก็มีประสบการณ์มากขึ้นในอนาคตพวกเขาก็จะได้ทำงานที่มั่นคงและมองโลกในแง่ดีขึ้นสำหรับครอบครัวน้องหรือสำหรับตัวน้องเนาะคือน้องก็คือมีเบี้ยที่ว่าเหมือนติ้งมีเรียกที่ว่ามันคงน้ำพาประเทศเราสามารถก้าวไปสามารถพัฒนาในหลายๆด้านสำหรับเมืองไซเมืองไซก็เป็นแขวงหนึ่งที่ว่ามีผลิตภัณฑ์น้ำเข่าหลายอย่างซึ่งถ้าว่ามีรถไฟเข้ามามันจะสะดวกสบายต่อการนำสินค้าเข้ามาลาวโดยเฉพาะเมืองไซแขวงผมไซรางชุดสุดท้ายของจีนลาวเส้นทางรถไฟก็ติดตั้งสำเร็จเมื่อวันที่12ตุลาคม2564และได้ทำเครื่องหมายจุดสิ้นสุดของการวางรางในทางรถไฟงานสุดท้ายสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วที่จะเปิดตัวเส้นทางเดินรถไฟอย่างเป็นทางการเพื่อก้าวสู่อนาคตรถไฟจีนลาวจะกลายเป็นเหมือนเส้นเลือดแดงใหญ่ที่สามารถปลดล็อกศักยภาพการเติบโตของลาวช่วยเปลี่ยนลาวที่เป็นชาติแลนด์ล็อกไปสู่ชาติที่เป็นแลนด์ลิงก์ทางแผ่นดินช่วยเหลือชาวลาวในการเติมเต็มความฝันบางทีก็จะได้ปลูกขึ้นได้หลายแล้วก็ส่งไปขายจีนอะไรเนาะแล้วก็มันก็จะเฮ็ดให้ชาวบ้านเฮาอยู่ดีอยู่มีกินก็จะมีเงินมีความหลายเนาะในชีวิตครอบครัวแล้วก็ดีขึ้นแหละกันอยู่ว่ามันก็ได้ค่อยหวังว่าในต่อหน้าทางรถไฟจะเชื่อมต่อประเทศไทยเวียดนามกัมพูชาจะเปิดโอกาสให้แก่คนไปมาค้าขายลงทุนและการท่องเที่ยวหลายขึ้นตราบใดที่เราก้าวไปข้างหน้ามีวิสัยทัศน์ร่วมกันโดยไม่ต้องถอยหลังหรือหยุดนิ่งเราจะบรรลุผลตามที่ต้องการสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ